วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กน้อยไม่ทนประกาศลาออกหัวหน้าเศรษฐกิจไทยหลังถูกเด็กธรรมนัสบีบพร้อมโพสต์ถามสังคมชี้จุดยืนปรองดองยุติขัดแย้งประชาธิปไตยเป็นสิ่งผิดหรือเมื่อเวลา 18:10 นวันที่24พฤษภาคม2565พลเอกวิทย์เทพหัสดินณ์ณอยุธยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยโพสต์ภาพมองรูปเสือพร้อมข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหรือการที่ผมยึดมั่นอยู่เคียงข้างประชาชนเน้นปรองดองทุกฝ่ายมุ่งยุติความขัดแย้งรับฟังคนทุกเพศทุกวัยตั้งใจดูแลทุกสุขของประชาชนและคนในพรรคสนับสนุนประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งผิดผมต้องขอโทษทุกท่านผมเพียงอยากมองเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อลูกหลานของเราสืบไปครับจากนั้นเวลา 18:15 พลเอกวิทย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังกรรมการบริหารพรรคจำนวน15คนยื่นหนังสือลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการปรับโครงสร้างพรรคใหม่ว่าตนขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยและขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนพี่น้องร่วมอุดมการณ์และผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและปรองดองสร้างสรรค์ไม่มีความขัดแย้งนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าและยึดประชาชนประเทศชาติเป็นหลักลำพังผมคนเดียวไม่อาจปกป้องความสุขของประชาชนได้ตามที่ผมคิดหวังและตั้งใจโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นั้นทำตามสิ่งที่ตั้งใจได้ยากลำบากในความคิดเห็นของผมควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ทำงานร่วมกันทุกฝ่ายไร้ขัดแย้งไร้แบ่งแยกให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกันผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกพรรคฝ่ายที่สนับสนุนและให้กำลังใจผมมาตลอดพลเอกวิทย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ